ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราห่างหายจากการเล่าเรื่องไปนานมากๆนะคะ EP นี้เราจะคัมแบ็กแล้วค่ะทุกคนเราจะกลับมาพร้อมกับรายการใหม่ที่ชื่อว่านั่งเมาเล่าเล่นนั่นเองนะคะสำหรับนั่งเมาเล่าเล่น EP แรกในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะฝากดูคลิปนี้ให้จบและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยเราได้รู้ความสวยของสาวไทยกันแล้วนะคะมันก็มีมาตั้งแต่ในอดีตเลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความสวยความงามของผู้หญิงเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องสำอางการแต่งหน้าใช่ไหมล่ะคะเอาล่ะแล้วทีนี้เนี่ยผู้หญิงในยุคก่อนๆที่เครื่องสำอางจะเข้ามาเนี่ยเขาใช้อะไรในการแต่งหน้ากันคลิปนี้มีคำตอบไปติดตามกันในคลิปนะคะว่าด้วยเรื่องความสวยในอุดมคติของสาวไทยสมัยก่อนแล้วนะคะให้ทุกคนลองนึกภาพไปถึงนางรำที่แบบว่าเป็นภาพวาดตามผนังวิหารผนังโบสถ์ต่างๆนะคะก็จะเน้นไปทางของหน้าขาวคิ้วโก่งปากแดงอะไรแบบนั้นเนอะซึ่งถ้าคิดว่าถ้ามาเจอในสมัยนี้ก็คงจะตกใจนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนอ่ะเนาะคือเราเห็นแต่งหน้าแบบเนี้ยนึกได้นะว่าแบบหลุดมาจากยุคแบบสมัยก่อนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งการแต่งหน้าของเขาเนี่ยก็มีการใช้แบบว่าอุปกรณ์ที่คนสมัยนี้อาจจะแบบฮะมันใช้ได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะอย่างแรกเลยคือการลงผิวใช่ไหมคะคือสมัยนี้เนี่ยหลังจากเราล้างหน้าเสร็จเราก็ต้องมีการลงบำรุงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคนสมัยก่อนเขาก็มีบำรุงเหมือนกันค่ะแต่เขาไม่ได้ใช้แบบเหมือนเราสมัยนี้เนาะบำรุงของเขานะคะก็จะเน้นไปทางแบบสารสกัดจากธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวนั่นเองนะคะหลายคนก็อาจจะแปลกใจใช่ไหมล่ะคะว่าน้ำมันมะพร้าวใช้บำรุงผิวหน้ายังไงนะคะคนในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาน้ำมันมะพร้าวนะคะที่สกัดจากมะพร้าวเนาะอย่างที่บอกน้ำมันมะพร้าวของเขาไม่ใช่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเหมือนทุกวันนี้นะคะมันก็คือมะพร้าวแบบมะพร้าวจริงๆเลยอะค่ะเขาก็เอามาผ่านกรรมวิธีของเขาในการอาจจะแบบคั่วบดอะไรต่างๆแล้วก็ไปคั้นจนมันได้น้ำมันมะพร้าวออกมาแล้วก็เอาน้ำมันมะพร้าวส่วนนั้นเนี่ยมาทาหน้านะคะให้หน้ามันมีความแบบชุ่มชื้นนะคะซึ่งน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกสรรพคุณในการบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนั่นเองนะคะเขาก็จะเอาเนี่ยแหละค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะมาใช้แทนผลิตภัณฑ์เหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยให้ผิวหน้าเขาชุ่มชื้นแล้วก็ค่อยลงขั้นตอนต่อไปในการแต่งหน้านั่นเองค่ะเอาละหลังจากที่บำรุงผิวหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลงแป้งนั่นเองนะคะเพื่อให้หน้ามันแบบว่าขาวๆนวลๆอะไรเงี้ยเนาะการลงแป้งของหญิงไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้แป้งจีนนะคะใครที่นึกไม่ออกว่าแป้งจีนหน้าตาเป็นยังไงก็ให้นึกถึงดินสอพองอะไรแบบเนี้ยค่ะหน้าตาคล้ายๆกันมันจะเป็นก้อนแป้งแบบก้อนกลมๆเล็กๆนะคะวิธีการใช้ก็คือเอามันมาขูดๆบดๆให้มันเป็นผงแล้วก็เอาไปผสมน้ำนะคะแล้วก็เอามาทาบริเวณผิวหน้าแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเนียนเท่านี้ก็ได้ผิวที่แบบว่าขาวผ่องออร่ากระจายแล้วจากที่หน้าผ่องเป็นยองใหญ่แล้วนะคะเราก็ต้องมาเขียนคิ้วกันต่อนะคะเพราะว่าคิ้วเนี่ยคือมงกุฎของใบหน้านั่นเองนะคะเอาละความจำกัดความของคิ้วเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆนะคะอ่ะคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เห็นคิ้วก็จะเล็กแล้วก็สูงใช่ไหมคะเขาก็จะใช้พวกมะพร้าวห้าวอะไรเงี้ยค่ะเอามาเผาให้มันเป็นสีดำเนาะแล้วก็เอามาเขียนที่คิ้วหรือว่าอาจจะใช้พวกน้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาป้ายๆทาๆให้คิ้วมันแบบว่าเรียงตัวกันเป็นเส้นสวยงามนั่นเองนะคะเฮ้ยคือแบบว่าคิ้วปังหน้าเป๊ะแล้วแต่ว่าหน้าซีดมากเลยนะเอาดีๆแก้มไม่มีเลือดฝาดปากไม่มีสีก็คือซีดมากเหมือนศพเดินได้อะไรอย่างเงี้ยคนสมัยก่อนใช้อะไรแทนบรัชออนกันคะเขาก็จะใช้ชาตินะคะชาติก็คือจะเป็นผงสีแดงๆนะคะเขาก็จะเอาไอชาติตัวเนี้ยเอามาปัดแก้มให้แก้มมันมีความแบบแดงระเรื่อระเรื่อนะคะรวมถึงเอาชาติสีแดงตัวเนี้ยมาทาปากได้ด้วยเช่นเดียวกันแค่นี้แก้มของเขาก็จะเป็นสีแบบว่าแดงอมชมพูระเรื่อระเรื่อแล้วส่วนสีลิปก็คือแบบว่าโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะคะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็เป็นอันเสร็จพิธีการแต่งหน้าของหญิงชาวโบราณสมัยก่อนเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการความสวยของสาวไทยในสมัยก่อนนะคะใครรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาข้างล่างก็ได้นะคะว่าแบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปหลุดไปอยู่ยุคนั้นเหมือนแม่การะเกดอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ชีวิตรอดไหมหรือว่าจะต้องหน้าสดเป็นซอมบี้ใช้ชีวิตอยู่ทั้งวันก็
มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะใครที่อยากจะติชมอาจจะมีคำที่พิมพ์ผิดไปหรือว่าข้อมูลที่อาจจะมีคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องบ้างก็สามารถติชมแนะนำได้นะคะโบก็จะนำคำติชมเหล่านี้มาพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย